วันนี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟคของทางค่ายเทค21นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น RK5 เป็นซิกเนเจอร์ของ Richie Kotzen นะครับเอฟเฟคตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆว่าปรีแอมแอมซิมในตัวมีคาบิเนตซิมในตัวเพราะนั้นการเชื่อมต่อจะเหมาะสำหรับต่อเข้ามิกเซอร์ซาวการ์ดออดิโออินเทอร์เฟซหรือว่าต่อเข้าแอมภาค power amp นะก็คือการใช้หัวแอมในภาครีเทิร์นอย่างเดียวเสียบเข้ารูรีเทิร์นอย่างเดียวหรือแอมคอมโบที่มันมีรูรีเทิร์นไม่ค่อยนิยมต่อเข้าหน้าแอมเพราะเสียงมันจะไบรท์แหลมเกินไปแล้วมันผิดที่เขาออกแบบมานะครับการเชื่อมต่อผมก็ต่อเข้ากับหัวแอมนะครับต่อเข้าภาครีเทิร์นของแอมแล้วก็ไมค์เจาะอัดเสียงให้ฟังสเปคคร่าวๆนะครับก็คือว่าจะมีเสียงแตก OMG ของเขานะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาลักษณะเสียงก็สามารถปรับแตกแบบเพาะๆจนถึงแตกแบบแรงๆแล้วก็มีบูสต์คีนบูสต์ในตัวนะครับไอตัวกลางเขาเรียกว่าSansAmp โมเดลการใช้เอฟเฟคตัวนี้จำเป็นต้องเปิดSansAmp โมเดลตัวนี้ไว้ตลอดนะครับไอโมเดลตัวกลางไว้เพราะทำหน้าที่เป็นเหมือนปรีแอมตลอดถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเป็นเหมือนว่าเสียงกีตาร์ตะกี้ตอนต้นคลิปที่เริ่มเล่นก็คือเป็นเสียงที่เหมือนว่ากีตาร์ผ่านเข้าภาค power amp เลยมันไม่มีปรีมันเสียงมันฟังดูหนาๆอับอับทู่ๆนะครับนี่ก็จะต้องเปิดตลอดแล้วก็มีดีเลย์นะในตัวก็ถือว่าเจ๋งมากคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมนะครับการเชื่อมต่อก็คือกีตาร์เข้านี่นะ input นะครับ output เข้า return amp แล้วลองฟังแบบยังไม่เปิดเอฟเฟคลองเปิดนะตัวนี้จำเป็นต้องเปิดไปตลอดคิดว่ามันเป็นโมเดลพื้นฐานที่ต้องเปิดสำหรับเอฟเฟคตัวนี้นะแล้วก็แล้วแต่การปรับส่วนผมจะชอบปรับเลเวลให้มันดังพอๆกับความดังของภาค power amp ที่ออกมาเลยแล้วก็ปรับ EQ นี่แล้วแต่เราชอบนะครับเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนน่าจะเห็นขึ้นแล้วแต่เราชอบว่าปรับยังไงผมปรับคล้ายๆกับที่ Richie Kotzen ปรับเขาจะมี setting ที่ Richie Kotzen แนะนำนะคือว่าปรับ high เยอะหน่อยลดย่าน mid นะครับอาจจะเพิ่ม low นี่แล้วแต่ความชอบ drive มากน้อยตามสัญญาณ input ของกีตาร์ไอ้โมเดลนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโมเดลเพื่อเอามาเล่นเสียงแตกนะโดยมากจะกำหนดเพื่อให้มันเป็นเหมือนว่า clean amp นะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้ภาพ power amp อย่างเดียวตัวนี้เป็นเหมือน pre amp clean amp แล้วแต่เราต้องการซาวด์แบบไหนสะอาดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มี built in reverb นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคประมาณนี้นะอาจจะเพิ่มไฮนิดนึงนะมิดเดิลประมาณนี้ในคู่มือเขาจะมีแนะนำว่าแอมลอดบางชนิดเวลาเปิดทำงานมันจะโฟกัสย่านมิดเลนค่อนข้างเยอะทำให้ซาวมาฟังดูแบบว่ามัดดี้เกินไปนะมันเป็นภาษาอังกฤษฟังดูแบบว่าปองปองหรือว่าเนอร์มากเกินไปก็ให้ปรับมิดเดิลน้อยๆหน่อยอันนี้ต้องอ่านคู่มือนะเพราะก่อนหน้าที่ผมเคยเทสแล้วไม่ได้อ่านคู่มือก็ปรับผิดหลายๆอย่างนะอันนี้ก็มาเทสใหม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองเปิดเอฟเฟคเสียงแตกของเขาแล้วว่าทำหน้าที่ยังไงนะปรับดูตรงกลางๆก่อนแล้วกันนะครับโทนไรท์เลเวลกลางให้คุณภาพเสียงค่อนข้างยอดเยี่ยมนะเสียงไดฟังดูเพราะๆมันเป็นไดธรรมชาติมากนะไม่ฟังออกมาแบบคอมเพลสสัญญาเลยนะคือว่าเจ๋งดีแล้วก็มีบูทในตัวนะสามารถอันนี้เป็นเหมือนคลีนบูทถ้าเกิดไม่เปิดไดนะครับขอลดเลเวลตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดังไปเลเวลนี้ให้จินตนาการว่าคลีนบูทมันดังขึ้นได้แค่ไหนพอเปิดบูทนะครับครึ่งนึงดังขึ้นได้มากหรือถ้าเปิดบูสุดนี่ก็ดังมากเลยจริงๆมันดังจนคลิปสัญญาณนี่ผมเลยปรับลดไว้นะครับลดเลเวลแอมป์ไว้แต่คราวนี้ขอปรับไอ้ภาคแอมป์มาเหมือนเดิมนะครับคลีนเหมือนเดิมเราจะมาโฟกัสเลื่อนเรื่องเสียงแตกนะครับมาเปิดขึ้นมานะครับWe'll be right back.
าเกณฑ์ทำมาได้ค่อนข้างดีนะแรงสะใจแล้วก็เนื้อเสียงผมค่อนข้างชอบมากมันฟังดูเป็นไรธรรมชาติเหมือนไรจากแอมเลยจริงๆนะมันไม่หลอกหูเลยคราวนี้ลองปรับเรื่องโทนบ้างนะครับย่านทุ้มแหลมภาคโทนนี่ก็เปิดเยอะๆก็ไม่ออกมาแหลมจ้าบาดหูจนเกินไปจะเป็นเลนส์ที่เพราะแต่มีความชัดตรงเสียงมากขึ้นนะครับรวมถึงก็มีความดังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวคราวนี้ทีเด็ดของเขาอย่างนึงคือสมมติเปิดได้เยอะๆเนี่ยซาวมันยังเป็นค่อนข้างธรรมชาติไม่คอมเพรสสัญญาเพราะนั้นเล่นเทคนิคพวกวอลลุ่มสเวลอะไรก็ยังได้นะครับเสียงมันไล่ระดับตามพิกการดีดนะไดนามิกแล้วก็วอลลุ่มดังเบาจริงๆนะครับมันไม่ออกมาเป็นเหมือนพวกมัลติเอฟเฟคหรือว่าเอฟเฟคที่คอมเพรสสัญญาณมากๆทั้งที่นี่ไดค่อนข้างแรงมากนะครับก็เป็นไวโอลินซาวด์ได้เลยแล้วก็ลองใช้คลีนบูสต์นะเพื่อบูสต์สัญญาณเกนสมมติตอนนี้ไดผมเปิดครึ่งเดียวบูทเนี่ยมันเป็นคลีนบูทที่มันไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงหลักเลยนะทำให้เราเปิดคลีนบูทขึ้นมาเหมือนว่าเป็นอัพเกนสเตทมากขึ้นนะให้เสียงแตกแรงสะใจครั้งยาวนะแล้วก็ให้คาแรคเตอร์เสียงเดิมค่อนข้างแจ๋วดีอ่ะคราวนี้ข้ามมานะครับขอปิดเสียงแตกไปก่อนนะครับปิดบูทไปก่อนนะครับคราวนี้กลับมาดูโหมดดีเลย์บ้างครับก็ดีเลย์จะมี4ปุ่มหลักนะปุ่มแรกคือเลเวลคือดังเบาของเสียงดีเลย์นั่นเองรีพีทก็คือทำหน้าที่เหมือนฟีดแบ็กว่าเสียงตามกี่เที่ยวนะครับจะพิเศษหน่อยมีปุ่มดิฟก็คือจะเป็นเหมือนว่าเสียงโมดูเลชันของดีเลย์นะถ้าเราเปิดควบคู่กันเหมือนว่าเสียงดีเลย์ที่ตามมาจะเป็นเสียงสั่นๆเนี่ยค่ะเอฟเฟกต์ตระกูลคอรัสหรือเรียกว่ามอดดีเลย์นั่นเองโมดูเลชันดีเลย์แล้วก็ไทม์ปรับค่าหน่วงสัญญาของดีเลย์ตัวนี้ปรับได้สูงสุดคือ1วินาทีนะ ms แล้วก็ทีเด็ดมีปุ่มแท็บเทมโปทำให้สะดวกในการใช้งานเวลาเล่นบนเวทีแทนที่จะหมุนปรับค่าต่างๆก็แท็บได้เลยนะครับลองเปิดขึ้นมาครับใช้คู่กับเสียงคลีนโดยผมปิดดิฟไปก่อนนะเสียงโมดูเลชันยังไม่ใช้อ่ะผมเปิดรีพีทเที่ยวเดียวเลเวลเยอะหน่อยเพื่อให้ฟังว่าเสียงดีเลย์มันออกมาเป็นยังไงนะเปิดทามตรงกลางเปิดทามเยอะนะจะได้ฟังเสียงชัดว่าเสียงดีเลย์มาเป็นไงเสียงจะมีความขุ่นกว่าเสียงหลักนิดหนึ่งคล้ายๆว่าไม่เหมือนดิจิตอลดีเลย์ที่เสียงหลักกับเสียงตามเหมือนกัน 100% นี่จะขุ่นกว่านิดนึงนะครับได้สะดวกสบายนะครับในครั้งนี้ผมใช้แท็บเทมโปแล้วกันจะได้ง่ายที่สุดอ
ก็หลากหลายมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองเปิดไอ้ดริฟต์บ้างที่บอกว่ามันเป็นเสียงมือ modulation delay นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ในคู่มือเขามีบอกว่าสามารถทำเสียงคอรัสแบบแทนดีเลย์ได้โดยการปิดไทม์อันนี้แล้วแต่การปรับของเราจินตนาการคือไทม์น้อยที่สุดนะครับรีพีทแล้วแต่เรานะเพราะเนื่องจากมันกระชั้นมากแทบไม่ได้ยินเสียงตามนะแล้วก็เปิดดริฟเยอะๆนะครับเลเวลเยอะๆทำหน้าที่แทนเหมือนเอฟเฟคคอรัสสมมติเราไม่มีคอรัสนะครับก็เล่นคือสามารถใช้แทนคอรัสได้แต่ผมจะปิดไอ้ดริฟไปนะคือคอรัสผมไม่ชอบใช้นะเปิดไทม์เปิดรีพีทมาเล็กน้อยนะลดเลเวลลงมาแท็บเทมโปเอานี่ครับแต่คราวนี้จะลองมาเล่นควบคู่กับเสียงแตกบ้างนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอฟเฟกต์ตัวนี้จะค่อนข้างดีที่บอกว่าไอแอมโมเดลของเขาเนี่ยรีเวิร์บกับดีเลย์ไม่ตีกันเราอย่านึกว่าการเปิดแอมโมเดลเนี่ยจะเป็นรีเวิร์บเสียงรีเวิร์บกอดไปดีเลย์นะครับซึ่งปกติเอฟเฟกต์ตระกูลรีเวิร์บต้องอยู่ตัวสุดท้ายของเอฟเฟกต์เชนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เขาสปิทสัญญาณไอตัวรีเวิร์บแยกออกไปนะครับเป็นเหมือนว่าเป็นพาราเรลเลยตอนที่เราใช้รีเวิร์บควบคู่กับดีเลย์เนี่ยเสียงมันแยกมาเป็น2สัญญาณทำให้มันไม่กวนกันนะครับสัญญาณซิกเนลบล็อกของเขานะก็คือว่าเขาทั้งเจ๋งดีนะก็ออกมาทั้ง2เสียงพร้อมกันแล้วก็ไม่ตีกันเลยนะครับควบคู่กับเสียงแตกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากถือว่าใครหาเอฟเฟกต์ที่เสียงค่อนข้างครอบคลุมและคุณภาพเสียงเยี่ยมๆนะแล้วไปได้ลักษณะซาวด์เสียงแตกมาที่ค่อนข้างหนาเป็นก้อนๆอ้วนมากนะครับเสียงไม่ออกมาแบบบี้บางแบนอะไรอย่างเงี้ยครับคือใครไม่ชอบลักษณะซาวด์ออกดิจิตอลตัวนี้นี่ไม่ผิดหวังนะครับเสียงเจ๋งมากก็จบแล้วครับ